สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทาง Thai PBS Podcast ช่วงนี้ตามที่บอกครับว่าพาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันให้ทะลุปลุกโปร่งเลยนะครับผมเคยไปมาแล้วเมื่อ40ปีที่แล้วแล้วก็ยังแวะไปซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเราไปกันมาหลายเมืองครั้งนี้ขอพาไปที่กลางใจของญี่ปุ่นที่นารากับเกียวโตครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเวลาเราจะไปญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงโตเกียวนะครับเราคิดว่าโตเกียวเนี่ยคือเมืองหลวงของญี่ปุ่นแต่ความจริงแล้วเนี่ยเมืองหลวงจริงๆนะใช้คำว่าเมืองหลวงจริงๆแล้วเป็นเมืองหลวงมาอย่างยาวนานเนี่ยอยู่ที่เกียวโตนะครับแต่ก่อนหน้าเกียวโตเนี่ยนาราเนี่ยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นอยู่สักประมาณเกือบ100 ปีแล้วก็ย้ายมาที่เกียวโตเกียวโตเนี่ยเป็นเมืองหลวงอยู่ร่วม1,000 ปีตั้งแต่ตอนช่วงคริสตศตวรรษที่8จนถึงคริสตศตวรรษที่19นะครับ8ถึง19นะครับก็เอาว่าคริสตศตวรรษที่8เนี่ยก็ 1,200 กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นมาต่อเนื่องโดยระหว่างนั้นเนี่ยมีการสลับกันนิดหน่อยบางช่วงย้ายมาอยู่คามาคุระที่ผมเคยพาไปเที่ยววันก่อนนะครับแล้วก็บางช่วงมาอยู่ที่เอโดะเนี่ยซึ่งก็คือต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อเมืองหลวงย้ายมาอยู่ที่เอโดะถาวรก็เลยเปลี่ยนชื่อเอโดะนั้นมาเป็นโตเกียวก็คือเมืองหลวงทุกวันนี้นี่การไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปโตเกียวเนี่ยมันคือเมืองหลวงใหม่นะครับทุกอย่างมันใหม่หมดหาของเก่าไม่ค่อยได้หรอกเพราะเพิ่งสถาปนาเป็นเมืองหลวงในสมัยพระเจ้าจักรพรรดิเมจิก็เราร่วมสมัยรัชกาลที่5นี่เองนะครับโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยโชกุนนะครับโตกุกาวะเนี่ยท่านก็มาตั้งเมืองหลวงอยู่ที่เอโดะเป็นศูนย์กลางของการบริหารทางด้านการเมืองแต่ให้เกียวโตนะครับเป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่โตเกียวเนี่ยนะครับเกียวโตเป็นเมืองหลวงมาอย่างต่อเนื่องตามที่บอกแล้วงั้นการที่จะไปญี่ปุ่นเขาบอกว่าการที่จะไปญี่ปุ่นให้ถึงญี่ปุ่นจริงๆนะครับที่เป็นใจกลางของญี่ปุ่นจริงๆอยู่ที่กลางเกาะญี่ปุ่นด้วยจริงๆก็อยู่กลางเกาะญี่ปุ่นด้วยนะครับอยู่ทางตะวันตกของโตเกียวไปเล็กน้อยเนี่ยนะครับมันจะมีเมืองอยู่2 เมืองตั้งอยู่ประชิดกันคือเมืองนาราและเมืองเกียวโตถามว่านาราทำไมต้องไปเกียวโตทำไมต้องไปเพราะทั้ง2 เมืองนี้เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกมาแล้วนะครับเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วแล้วเป็นมรดกโลกแบบที่น่าตื่นเต้นมากนาราเนี่ยนะครับเป็นมรดกโลกเมื่อปี2541ตอนที่เป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยเป็นมรดกโลกมันทั้งเมืองเลยโดยเขาบรรจุวัดแล้วก็วังแล้วก็ศาลเจ้ารวมทั้งป่านะครับดั้งเดิมเนี่ยไว้ด้วยกันน่ะ8 จุดคือทั้งเมืองนาราจริงๆก็เป็นเมืองไม่ได้ใหญ่มากนักเขาบอกว่าถ้าจะไปเที่ยวนาราจริงๆแล้วมีเวลาสักวันหนึ่งก็พอเที่ยวได้เพราะเป็นเมืองหลวงอยู่เพียงแค่75 ปีนี่เองนะครับก่อนที่จะย้ายไปเกียวโตแต่ที่สำคัญก็คือว่ามีปรากฏที่ชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกบรรจุอยู่ในบัญชีมรดกโลกของเมืองนาราเนี่ยมีวัด5 วัดมีศาลเจ้า1 ศาลเจ้านะครับแล้วมีวังที่ร้างแล้วนะครับแล้วก็เหลือแต่ฐานแล้วก็สร้างกลับขึ้นมาใหม่อีก1 วังกับยังมีป่าดั้งเดิมของเมืองนาราด้วยการไปนาราของผมเนี่ยผมไปมาแล้ว2 ครั้งนะครับไปแต่ละครั้งก็ตั้งใจว่าจะไปให้จุใจแต่สุดท้ายมันก็มีความรู้สึกว่าประมาณนี้แล้วกันเราอยากไปต่อเกียวโตต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปนาราเนี่ยที่เข้าไปกันเนี่ยนะครับแล้วผมก็ได้ไปมาแล้วเนี่ยมี 3-4 อย่างที่อยากจะพาไปเที่ยวเพราะว่าประเดี๋ยววันนี้นะครับจบนาราผมพาไปต่อเกียวโตเพราะที่เกียวโตเขาบอกว่าถ้าจะเที่ยวเกียวโตให้ทั่วเนี่ยนะครับอาจต้องอยู่เป็นปีหรืออยู่เป็นเดือน1-2 วันไม่พอแต่เกียวโตผมก็ไม่เคยอยู่นานกว่า2 วันสักทีไปแต่ละครั้งนะครับที่นาราเนี่ยครับจุดแรกสุดที่เป็นเหมือนกับเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นว่าถ้าไปญี่ปุ่นแล้วก็ต้องไปสวนกวางที่นารานมีชื่อเสียงมากเพราะเขาบอกเป็นสวนอยู่กลางเมืองนะครับอยู่มีวัดมีว่าแล้วมีกวางเดินเพ่นพ่านอยู่เนี่ยนะครับกวางไม่ใช่น้อยๆนะครับกวางดาว 1,200 กว่าตัวเดินเพ่นพ่านอยู่เขาเรียกว่าสวนกวางแล้วก็ใครไปก็ต้องซื้อขนมไปเลี้ยงส่วนใหญ่ตอนหลังๆเนี่ยครั้งแรกผมก็ตื่นเต้นเนาะพอข้างหลัง ไม่เอาเราไปเที่ยวดีกว่าไปหมดเวลาอยู่กับกวางนะครับแต่กวางเขาก็จะเดินตามเราเรื่อยๆตอนที่เราเข้าวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดหลวงพ่อโตไดจินะครับคือวัดนี้ชื่อว่าวัดโตไดจินะครับแล้วมีหลวงพ่อโตที่เป็นพระสำริดที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะมีขนาดสูง16เมตรสร้างด้วยสำริดเนี่ยมีน้ำหนักถึง400กว่าตันแล้วองค์ประกอบของสำริด400ตันเนี่ยยังมีทองอีก130กว่ากิโลกรัมที่สร้างเป็นพระสำริดองค์ใหญ่แล้วพระสำริดองค์ใหญ่นี้ไม่ได้ตั้งอยู่แบบที่คามาคุระคือเป็นพระสำริดอยู่กลางแจ้งนะครับมีวิหารไม้คลุมอยู่ด้วยนะครับวิหารไม้นี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่ขนาดว่าสร้างแล้วก็มีพังมีรื้อแล้วก็สร้างใหม่องค์นี้เนี่ยนะครับวิหารไม้เขาบอกว่าสร้างใหม่เนี่ยเล็กกว่าของเดิมไป1/3ส่วนเพราะจริงๆต้องใหญ่มากเลยนะครับตอนไปถึงเราก็เห็นโอ้โหวิหารอะไรใหญ่โตเป็นไม้ท่อนเบ้อเบ้อนะครับแล้วที่ตื่นเต้นที่สุดคือพอเดินเข้าไปในวิหารโอ้โหหลวงพ่อโตประทับนั่งอยู่เป็นสำริดออกสีเขียวนิดๆเนี่ยนะครับดำนะแล้วมีเขียวนิดหน่อยเนี่ยตั้งตระหง่านแบบแงนคอตั้งบ่าเพื่อดูยิ่งกว่าหลวงพ่อโตอะไรในเมืองไทยที่เราเห็นนะครับแต่ที่เขาจะดูกันเป็นที่สำคัญเขาบอกว่ามีเสาไม้อยู่เสาหนึ่งที่ในวิหารหลวงพ่อโตนะครับแห่งนี้ก็คือว่าเป็นเสาไม้ที่มีความพิเศษก็คือว่าที่โคนเสาเนี่ยมีรูอยู่แล้วรูนี้เนี่ยจะเท่ากับรูจมูกของหลวงพ่อโตนี่เขาไปแต่งเรื่องกันนะแต่ที่เขาแต่งกันสนุกกันนั้นเรียกว่าถ้าใครสามารถลอดรูนี้ได้นะครับลอดรูไม้นี้ได้เนี่ยนะครับก็จะสามารถบรรลุธรรมได้เลยนะอาจจะถึงนิพพานแต่หลายคนเขาบอกว่ารูมันเล็กมันลอดได้แต่เด็กนั่นแหละนะครับแต่ใน Lonely Planet ที่ผมชอบใช้ประจำเวลาไปเที่ยวเขาบอกว่าจริงๆผู้ใหญ่ก็ลอดได้แต่ต้องลอดแบบไม่ใช่เอาหัวเข้าไปแล้วก็เอาหัวไหลเข้าไปมันจะติดแต่ถ้ายืดแขน2แขนแบบเรากระโดดน้ำเนาะกระโดดน้ำไปเนี่ยถ้ายืดแขนนำไปเนี่ยเขาบอกผู้ใหญ่ก็ลอดได้แต่ข่าวเขาบอกว่าบ่อยครั้งที่จะเกิดมีคนมุดเข้าไปแล้วไปติดต้องตามรถฉุกเฉินมาช่วยเอาออกให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านไปแล้วอยากจะนิพพานนะอย่าไปอุตริไปลอดเสานี้เลยนะครับแค่ไปนมัสการหลวงพ่อโตก็พอแล้วนะครับอันนี้เป็นที่สุดที่เขาถือว่าการมานารานะครับก็ต้องมาไหว้พระองค์นี้นะครับจุดที่สองที่คนมักจะพลาดก็คือว่าข้างหลังของวิหารใหญ่ของหลวงพ่อโตไดบุตสุที่วัดโตไดจิเนี่ยนะครับมีอีก2วิหารท่านต้องเดินเข้าไปนะครับเดินไปข้างหลังแล้วเราจะเห็นคนเดินกันเต็มไปหมดบางคนมาเดินภาวนาอยู่ผมเห็นแล้วตื่นเต้นมากแล้วก็มีอาคารไม้2หลังนะครับชื่อนิกัตสุกับสังกัตสุนะนิกัตสุโดกับสังกัตสุโด2วิหารนี้เป็นอาคารไม้เก่าแก่วิหารหลวงพ่อโตตามที่ผมเล่าแล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่ามีสวนหินสวนต้นไม้แบบงดงามมากแล้วข้างบนเนี่ยนะครับจะมีชานให้ขึ้นไปเดินแล้วก็ดูทิวทัศน์เมืองนาราโบราณเขาบอกเป็นเมืองที่จุดที่สวยที่สุดตามที่บอกแล้วนะครับว่าที่นาราเนี่ยได้ขึ้นบัญชีมรดกโลกอยู่5วัดแล้วก็1ศาลเจ้าเพราะฉะนั้นมีศาลเจ้าหนึ่งนะครับที่อยากจะแวะไปแต่วัดอื่นเนี่ยเท่าที่ผมเคยไปแล้วไปดูแม้กระทั่งที่วังเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากเป็นอาคารสร้างใหม่ไปทักที่ศาลเจ้าอีกศาลเจ้าหนึ่งก็คือโกโฟกุจินะครับก็เป็นอีกวัดขอโทษดีนี่เป็นวัดนะครับอีกเป็นวัดที่เก่าแก่และควรค่าแก่การไปชมมีเจดีย์นะมีวิหารก็เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับที่เมืองนาราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองแรกที่รับพระพุทธศาสนาเข้ามาในญี่ปุ่นแล้วก็รับอิทธิพลจีนมากท่านไปเห็นจะเห็นเจดีย์เหมือนจีนยังไม่ได้มีการปรับเพราะว่านาราเป็นเมืองหลวงแรกของญี่ปุ่นนะครับแต่ก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็เป็นแบบคล้ายๆเป็นเจ้านครนู้นนครนี้นครนั้นจนกระทั่งโชกุนนะครับที่มีบารมีมีอิทธิพลสูงสุดแล้วก็ได้รวมประเทศเป็นญี่ปุ่นทั้งประเทศแล้วก็ให้นาราเป็นนครหลวง ได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งแรกที่รวมประเทศญี่ปุ่นเข้าด้วยกันนะครับเป็นนครหลวงแรกที่รับอิทธิพลจากจีนมากรวมทั้งรับพระพุทธศาสนาด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่ไปที่นาราแล้วก็แนะนำส่วนพวกร้านค้าย่านคนเดินย่านอาหารท่านลองค้นเอาเองแล้วกันพวกนี้มันจะเปลี่ยนเร็วมากที่นารานี่มีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับที่สำคัญก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาจัดแสดงสิ่งที่เก็บรักษาอยู่ในหอพระนะครับที่วัดหลวงพ่อโตนะครับแล้วของเก็บไว้เนี่ยนะครับเขามีบันทึกไว้เรียบร้อยมากบางอย่างเนี่ยเก็บไว้เป็นพันปีแล้วก็เขาจะมีช่วงของการเปิดกรุของจักรพรรดิที่เก็บรักษาคือเป็นของที่เอามาถวายมาบูชาหลวงพ่อโตเนี่ยนะครับเอามาจัดแสดงเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปเนี่ยต้องเช็คดูว่าที่พิพิธภัณฑ์ศาลแห่งชาตินารามีจัดแสดงอะไรเป็นการพิเศษในช่วงนี้ไหมถ้าท่านสนใจก็ไปหาดูได้มีครั้งหนึ่งผมไปเขากำลังเอากรุของอายุพันกว่าปีนะครับมาจัดแสดงอันนี้ผมไปดูแล้วผมตื่นเต้นมากในฐานะที่เป็นคนที่สนใจศึกษาด้านประวัติศาสตร์โดยเฉพาะลูกปัดเขามีลูกปัดสารพัดนะครับลูกปัดแก้วซึ่งเชื่อว่าซื้อผ่านมาจากเส้นทางสายไหมที่มาจากบ้านเราเนี่ยนะครับเก็บรักษาอยู่เป็นห่อเมื่อพันกว่าปีที่แล้วแล้วก็เป็นอยู่ในความครอบครองขององค์จักรพรรดิแล้วเอามาถวายไว้กับหลวงพ่อโตแล้วเอามาจัดแสดงเป็นห่อในประเทศเราเนี่ยไม่เคยเห็นในประเทศเราอย่างเก่งก็เห็นอยู่เรี่ยราดอยู่ตามโบราณสถานหรือไม่ก็ต้องขุดหลุมลงไปในสุสานโบราณถึงจะเจอลูกปัดแต่อายุพันปีแต่ที่ญี่ปุ่นนะครับที่วัดโตไดจิเนี่ยมีกรุมีคลังที่เก็บรักษาไว้พันกว่าปีแล้วยังอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วมีห่อมีเขียนด้วยครับว่าของใครเมื่อศักราชไหนอันนี้เห็นแล้วญี่ปุ่นนี่เขาเก่งกาจมากนะครับนาราเนี่ยเป็นนครหลวงอยู่ตามที่เรียนนะครับเป็นนครหลวงแรกเป็นนครหลวงอยู่ได้75ปีแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าพระเนี่ยทำท่าจะมีอิทธิพลมากนะครับแล้วตอนหลังก็เลยมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เลยตัดสินใจย้ายเมืองหลวงดีกว่าย้ายไปอยู่ที่เกียวโตซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนาราทำให้เกียวโตเนี่ยครับเป็นนครหลวงที่ใหญ่กว่าตามที่ผมบอกตอนต้นเขาบอกว่าถ้าจะเที่ยวเกียวโตให้ครบเนี่ยครับอยู่ปีหนึ่งก็ไม่ครบอยู่เป็นเดือนนะครับ อยู่วันสองวันน่ะไม่พอหรอกแต่ยังไงก็ตามพวกเราเวลาไปเที่ยวเราก็จะเที่ยววันสองวันต่อเมืองนะครับเราจะย้ายไปเมืองอื่นก่อนยิ่งแถวๆนั้นยังมีเมืองให้เที่ยวเยอะแยะโอซาก้าก็อยู่ไม่ไกลกันโกเบก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับแถมยังต้องไปโตเกียวไปคามาคุระไปนิโก้ตามที่ผมเล่าแล้วเวลาเราไปกันเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวเกียวโตแบบรวบรัดนะครับที่เกียวโตใครๆเขาจะพูดถึงวัดเงินกับวัดทองนะฮะที่ใครๆก็จะต้องไปกันให้ได้คือวัดกิงกากุจินะครับกับคินกากุจิกับกิงกากุจิทั้งสองวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อในความงามของใช้คำว่าอะไรดีแล้วจริงๆมันเหมือนกับเป็นตำหนักเนาะเพราะจริงๆเป็นตำหนักของโชกุนขององค์จักรวรรดิหรือของโชกุนที่สร้างไว้เพื่อเป็นที่พำนักแต่สุดท้ายเนี่ยในตอนท้ายก็อุทิศยกให้เป็นวัดนะครับมันวัดสองวัดนี้เนี่ยที่เรียกว่าวัดทองกับวัดเงินเนี่ยนะครับเป็นของคนละคนกันแต่ตอนหลังก็ยกให้วัดนะครับวัดทองก็คือจะเห็นตำหนักทองสวยมากอยู่ที่ริมทะเลสาบใครๆไปเนี่ยที่ถ้าว่าเราไปช่วงที่ซากุระบานนะหรือเมเปิลเปลี่ยนสีก็จะเห็นตำหนักทองโดดเด่นอยู่บนพุ่มดอกไม้ซากุระหรือใบเมเปิลสีเหลืองสีแดงหรือถ้าว่าไปในฤดูที่ใบสีเขียวก็เขียวขจีนะครับแต่ว่าโดยพระตำหนักเนี่ยสวยเด่นนะครับส่วนพระตำหนักเงินเนี่ยนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นพระตำหนักเงินเนี่ยว่ากันว่าผู้สร้างเนี่ยตั้งใจที่จะมุงหลังคาด้วยเงินแต่ไม่เคยได้มุงเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูวัดทองก็เห็นสีทองพระถาสีทองนะครับแต่พอไปวัดเงินเป็นสีไม้แล้วก็มีสีขาวแต้มนิดหน่อยไม่ได้มีเงินนะครับนั่นก็เป็นสองวัดที่คนก็ไปแต่ที่สำคัญกว่าคือวัดคิโยมิซาโดเดราวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่สำคัญที่สุดแล้วคนไปกันแน่นมากนะครับเพราะว่าคือแปลว่าน้ำใสวัดน้ำใสเพราะวัดนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่บนไหล่เขาแล้วก็มีน้ำตกไหลลงมาแล้วบอกน้ำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครดื่มกินแล้วช่วยสารพัดเลยแต่สำหรับผมที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ามหาวิหารแห่งวัดนี้นี่สิครับเป็นมหาวิหารไม้ที่ใหญ่มากแม้เขาจะเคย ไฟไหม้แล้วก็เขาบูรณะกลับมาใหม่ก็ตามแต่ใหญ่จริงๆเหมือนกับตึกสักประมาณ 4-5 ชั้นนะครับแล้วมีบันไดเป็นทางลาดขึ้นไปแค่เดินขึ้นไปแล้วเห็นโอ้โหมหาวิหารแล้วเห็นเสาซุงเนี่ยครับที่ค้ำอยู่เนี่ยโอ้โหมันเป็นปราการยิ่งใหญ่มากพอขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นทิวทัศน์นะครับส่วนใหญ่เราจะตะลึงกับความยิ่งใหญ่แต่ที่สำคัญคือมีทางลัดในการเดินลัดเลาะลงมาข้างล่างข้างใต้คือข้างใต้ที่เป็นท่อนซุงอ่ะอันเนี้ยผมว่าเป็นวัดที่ทุกคนต้องไปนะครับวัดนี้ก็มีอายุประมาณ1,200 ปีมาแล้วนะครับการไปที่เกียวโตเนี่ยเขาแนะนำว่าน่าจะไปเดินเที่ยวตามย่านถนนคนเดินมันมีทั้งย่านถนนคนเดินที่เป็นตลาดย่านบ้านเมืองเก่าที่เขาเรียกย่านกิออนนะครับหรือย่านฮิกาชิยาม่าแต่ผมเนี่ยชอบใจอีกย่านหนึ่งซึ่งมันเป็นทางเดินต่อเนื่องจากวัดเงินนะครับก็คือเขาเรียกว่า Philosopher Path เป็นทางเดินของปัญญาชนแล้วกันหรือเป็นทางเดินของนักปราชญ์เหตุผลก็คือว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินเพื่อไปยังมหาวิทยาลัยของเรียกว่าปรัชญาเมธีของญี่ปุ่นที่เกียวโตเนี่ยสำคัญนะครับเพราะที่เกียวโตเนี่ยมีวัดเป็นพันวัดแล้วมีมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ตั้ง30กว่ามหาวิทยาลัยเกือบ40มหาวิทยาลัยเกียวโตเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกด้วยตะกี้บอกว่าที่นาราเนี่ยมี7สถานที่ที่ถูกลิสต์ว่าเป็นองค์ประกอบของเมืองมรดกโลกที่นาราแต่ปรากฏว่าเกียวโตเนี่ยนะครับมีบัญชีสถานที่เป็นมรดกโลกทั้งหมด16จุดด้วยกันเป็นวัด13วัดเป็นศาลเจ้า3ศาลแล้วก็เป็นวังอีก1วังที่ผมกล่าวมาตะกี้นี้กิงกากุจิวัดทองวัดเงินหรือวัดน้ำใสเนี่ยก็อยู่ในบัญชีมรดกโลกเอาว่าแค่ไปเที่ยวมรดกโลกให้ครบเมืองเกียวโตเนี่ยก็ยากที่จะเที่ยวครบได้นะครับแต่มรดกโลกที่น่าสนใจมากๆที่สุดอีกแห่งหนึ่งก็คือที่เขาเรียกว่าปราสาทนิโจอันนี้ผมไปครั้งแรกผมตั้งใจจะไปมากเพราะบอกว่ากันว่าอิเอยาสึโทกุกาวะเนี่ยคือโชกุนคนที่รวบอำนาจได้เบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็กุมอำนาจของจักรพรรดิได้แล้วก็เป็นคนย้ายเมืองหลวงจากเกียวโตไปอยู่ที่เอโดะเนี่ยคือโชกุนคนนี้สุสานของท่านอยู่ที่นิโก้ที่พาไปเมื่อวันก่อนนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยพอยุคหลังๆมาเนี่ยจักรพรรดิที่อยู่ที่เกียวโตเนี่ยครับก็พยายามที่จะฟื้นคืนอำนาจของพระองค์แล้วก็ไปปฏิรูปการปกครองใหม่คือจักรพรรดิเมจิแล้วก็ทรงย้ายเมืองหลวงจากเกียวโตซึ่งเป็นที่อยู่ของจักรพรรดิเป็นที่อยู่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นนครหลวงในฐานะพิธีกรรมเนี่ยไปอยู่ที่เอโดะแล้วเปลี่ยนเอโดะนั้นเป็นโตเกียวฉะนั้นที่ปราสาทเนี่ยผมก็อยากไปมากเขาบอกว่าเป็นปราสาทที่มีความพิเศษที่สุดเพราะเอยาสึโทกุกาวะเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะสร้างพื้นให้เป็นแบบ Nightingale Floor เวลาเราได้ยินชื่อ Nightingale เนี่ยชื่อนกเนาะนก Nightingale นก Nightingale นะครับนี่เป็น Nightingale Floor หมายความว่าพื้นของพระตำหนักท้องพระโรงที่โชกุนประทับทำเป็นพื้นที่ไม่ว่าใครเดินจะมีเสียงเอียดอาร์ตเป็นเสียงร้องเหมือนกับเสียงนกไนติงเกลก็บอกว่าจะเป็นเสียงร้องถามว่าเพื่ออะไรเพื่อความไพเราะหรือเพื่ออะไรผมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังคงนึกออกนะครับไม่ใช่เพื่อความไพเราะอะไรทั้งสิ้นเพื่อป้องกันอันตรายคนมีอำนาจเนี่ยมันต้องระมัดระวังแม้กระทั่งข้าราชบริพารหรือแม้กระทั่งผู้สนิทบางทีก็เปลี่ยนใจได้นะครับโชกุนโทกุกาวะเพราะท่านนี้เนี่ยจึงให้พระตำหนักที่ประทับเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วก็พื้นเนี่ยนะครับจะลั่นเอี๊ยดทันทีที่มีใครย่างกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะมีวิชาตัวเบาไม่เพราะว่าเหยียบลงปุ๊บจะมีเสียงตอนที่ผมไปก็ได้ยินเสียงเอี๊ยดอัดเอี๊ยดอัดเอี๊ยดอัดนะครับเราไม่รู้สึกว่าเป็นไนติงเกิลเท่าไหร่เราก็เป็นเสียงเอี๊ยดอัดเอี๊ยดอัดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งพิเศษที่ขึ้นบัญชีไว้ในมรดกโลกตามที่บอกแล้วว่าที่เกียวโตเนี่ยเป็นเมืองหลวงที่สร้างต่อเนื่องจากนาราก็มีวัดอีกวัดหนึ่งที่บางคนเขาบอกว่าเป็นที่ดูซากุระบานที่สวยที่สุดชื่อว่าวัดโตฟุกุจิวัดนี้เนี่ยนะครับท่านดูชื่อนะครับโตฟุกุจิเขาบอกเป็นวัดที่พยายามเรียนแบบวัดจากนาราที่นาราเนี่ยมีวัดโตไดจิกับวัดโคฟุกุจิที่ผมได้ ชวนไปเที่ยวแล้วแต่ที่เกียวโตเนี่ยมีวัดอีกวัดหนึ่งชื่อวัดโตฟูกุจิก็คือเอาโตไดจิกับโกฟูกุจิเอาโตของโตไดจิกับฟูกุจิของโกฟูกุจิมาเป็นโตฟูกุจิก็เป็นวัดเพื่อให้ได้ระลึกถึงอันนี้ก็ให้นึกถึงแบบกรุงเทพเราก็มีวัดพระศรีสันเพชรวัดมหาธาตุนะครับตอนที่ย้ายมาจากอยุธยาก็มาสร้างวัดไว้ที่นี่ดึงบางสิ่งบางอย่างดึงคุณค่าดึงความทรงจำบางอย่างมาอยู่ที่เมืองหลวงใหม่ด้วยนะครับเกียวโตเนี่ยยังมีวัดอีกหลายวัดมีวัดหนึ่งนะครับไม่ไปไม่ได้วัดนั้นคือวัดเรียวอันจินะครับวัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องสวนหินหลายคนเนี่ยไปอยู่ที่นี่อยู่กันเป็นครึ่งวันเลยครับเพราะว่าสวนหินเนี่ยสงบมากแล้วมีมุมให้ไปนั่งภาวนาหรือนั่งพิจารณานะครับที่วัดเรียวอันจิกับมีวัดอีก 3-4 วัดนะครับที่ครั้งหลังเนี่ยผมได้ไปคือที่วัดกวนอิมพันมือนะซันจูซันเกนไดวัดนี้เนี่ยมีเจ้าแม่กวนอิมไม้แกะสลักพันมือแล้วมีอยู่สักพันองค์แล้วเข้าไปดูแล้วมึนจริงๆหอพระก็เป็นหอโถงธรรมดาแต่มันจะตื่นตากับกวนอิมพันมือที่แกะด้วยไม้แล้ววิจิตรมากแล้วอยู่กันเป็นตับเป็นพันองค์เลยนะครับทั้งหมดนี้แหละครับคือวัดที่ในเกียวโตที่อยากจะแนะนำให้ไปส่วนท่านสนใจที่เที่ยวอื่นชุมชนอื่นก็ได้ผมเนี่ยสนใจอีกพื้นที่หนึ่งก็คือว่าเขาว่ากันว่าที่เกียวโตเนี่ยมีการสร้างพิพิธภัณฑ์สำคัญขึ้นพิพิธภัณฑ์หนึ่งแล้วพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยพันธรักษ์เนี่ยเคยเดินทางมาติดต่อหาพวกเราที่กรุงเทพหลายครั้งนะครับพิพิธภัณฑ์นี้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์มิโฮอยู่นอกไปจากเกียวโตต้องนั่งรถเป็นประมาณสักชั่วโมงกว่าๆแต่ถามว่ามีคุณค่าไหมมีคุณค่ามากเพราะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งใจที่ออกแบบแล้วก็สร้างไว้อย่างวิจิตรที่สุดแล้วตอนหลังเนี่ยทุกคนบอกว่าถ้าไปเกียวโตแล้วเนี่ยนะครับนอกจากไปนครหลวงเก่าแก่มีอายุกว่าพันปีแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการสร้างใหม่ที่ทรงคุณค่าและควรไปดูผมอยากจะแนะนำสั้นๆเพราะเวลากำลังจะหมดแล้วที่พันมิโฮเนี่ยนะครับสร้างขึ้นโดยสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งท่านเนี่ยเชื่อว่าความงดงามเนี่ยนะครับถ้าคนได้ชื่นชมเนี่ยจะมีความรู้สึกที่ดีและจิตใจก็จะดีและจะสร้างให้เป็นคนที่ดีมีจิตใจดีท่านชื่อมิโฮโกะเนี่ยนะครับคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็มีกำลังเนาะก็เลยตัดสินใจที่รวบรวมของดีของสวยในญี่ปุ่นเพื่อจะมาสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไปทาบทามเชิญสถาปนิกผู้ออกแบบคนสำคัญเป็นคนออกแบบพิพิธภัณฑ์ลูฟที่เป็นพีระมิดแก้วนะครับที่ปารีสเนี่ยให้มาออกแบบที่นี่ปรากฏว่าแอมเปยนะครับซึ่งเป็นสถาปนิกคนสำคัญระดับโลกนะมาดูถึงบอกว่าจะทำพิพิธภัณฑ์มีทุนเท่าไหร่อ่ะเขาบอกเขาไม่อั้นแต่ถามว่าจะจัดแสดงอะไรแอมเปยดูแล้วบอกว่าสิ่งที่จะแสดงเนี่ยมันควรจะดีกว่านี้ถ้ามีจริงจะแสดงที่เป็นของสวยของงามที่คุณมิโฮโกะบอกเนี่ยนะครับเอมเปอร์เขาบอกแค่นี้ไม่พอเขาคงไม่รับออกแบบถ้าจะให้เขาออกแบบต้องเป็นของสวยระดับโลกปรากฏว่าคุณมิโฮโกะก็เลยขอคำแนะนำจากเอมเปอร์เธอไปหาซื้อของชั้นนำระดับโลกมาจัดแสดงนะครับงั้นเอาว่าของที่แสดงเนี่ยมาจากอารยธรรมโลกชั้นนำไม่ว่าจะของเมโสโปเตเมียของอียิปต์ของอาหรับของเปอร์เซียของกรีกของโรมันมีจัดแสดงหมดแต่ที่สำคัญก็คือว่าการออกแบบโอ้โหการเข้าสู่พิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยนะครับพอไปถึงนะครับมันไม่ถึงพิพิธภัณฑ์ครับมันต้องไปจอดรถอยู่ข้างนอกแล้วก็ต้องลอดอุโมงค์เข้าไปแล้วข้ามสะพานเป็นสะพานที่ข้ามเหวแล้วถ้าไปตอนเมเปิลกำลังเป็นสีแดงจะสวยเหลือเกินหรือเป็นสีเขียวก็สวยนะครับพอเข้าไปถึงนะครับจะเจอโถงทางเข้าพิพิธภัณฑ์ทำเป็นแบบแพวิลลอนแบบญี่ปุ่นเป็นแพวิลลอนกระจกแล้วไม่เห็นอาคารพิพิธภัณฑ์เลยครับเพราะอาคารพิพิธภัณฑ์เนี่ยมุดอยู่ใต้ดินนะครับต้องเดินไปมุดเข้าไปใต้ดินก็ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่งดงามแล้วมีสิ่งแสดงที่สำคัญและควรค่าแล้วหลายคนบอกว่าไปแล้วเป็นอีกที่สุดของการไปเกียวโตและญี่ปุ่นทั้งหมดนี้แหละครับผมคิดว่าโดยย่นย่อนะครับสำหรับการไปที่ใจกลางของญี่ปุ่นที่นาราและเกียวโตหากท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากโตเกียวจากที่นั่นที่นี่นะครับสักวันหรือ2วันที่นาราแล้วเกียวโตแล้วท่านจะได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นที่ลึกที่แท้ที่เก่าหลายคนเขาบอกว่าถ้าไปญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ถึงทั้งนาราและเกียวโตก็เหมือนกับว่าไม่ได้ถึงญี่ปุ่นแล้วไปกันนะครับสวัสดีครับ มีเรื่องกับหมอบัญชา